ท่านประโยคาวาจรทั้งหลายเวลานี้ทุกท่านได้สมาทานพระกรรมฐานแล้วหลังจากนี้ไปขอทุกท่านให้ตั้งอิริยาบถอยู่ตามสมควรเพราะว่าการปฏิบัติในสถานที่ของตนก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องนั่งคัตตมาตพับเพียบอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะถ้าจะอยู่ในอิริยาบถนั่งแบบไหนก็ได้จะนอนก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้ให้เป็นไปตามความประสงค์อย่าให้เครียดสำหรับวิธีตั้งอารมณ์ในตอนหัวค่ำความจริงก่อนจะค่ำทุกท่านมีอาการเครียดจากการงานมาตลอดวันฉะนั้นเวลานี้อันดับแรกการเริ่มต้นให้ใช้การระงับกายสังขารด้วยอนาปานุสติสำหรับอนาปานุสตินี่บรรดาท่านทั้งหลายอย่าทิ้งเพราะเป็นกรรมฐานใหญ่คือการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกถือว่าเป็นการระงับความเหนื่อยและต้องอีกประการที่สองจงอย่าสร้างอารมณ์ให้เครียดเมื่อทรงอารมณ์อนาปานุสติได้ตามสมควรแล้วหลังจากนั้นก็ใช้กำลังของจิตพิจารณาตามความเป็นจริงในด้านของอริยสัจอริยสัจพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นปัจจัยของความทุกข์อันดับแรกเราก็หันมาดูร่างกายของเราก่อนร่างกายของเรานี่ตั้งแต่เกิดมามันมีความสุขและมีความทุกข์ทุกคนเห็นว่ามันมีแต่ความทุกข์พอลืมตาขึ้นมาใหม่ๆเราก็พบกับความทุกข์นั่นคือความรำคาญร่างกายรำคาญปากรำคาญตาต้องล้างหน้าล้างตาดีไม่ดีความทุกข์ก็ขับเราเข้าห้องน้ำห้องส้วมหลังจากนั้นตอนสายหน่อยความทุกข์ก็เกิดจากความหิวต่อไปความทุกข์จะเกิดจากการกระทบกระทั่งกับอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจหรือความป่วยไข้มันสบายคืบคลานเข้ามาก็เป็นความทุกข์ร่างกายไม่มีการคล่องตัวเพราะอาศัยความเพิ่งแก่และร่างกายไม่ปกติก็ทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็ความตายก็ทุกข์รวมความมาโลกนี้ทั้งโลกไม่มีอะไรเป็นปัจจัยของความสุขร่างกายเราก็นำมาซึ่งความทุกข์ร่างกายคนอื่นก็นำมาซึ่งความทุกข์วัตถุธาตุต่างๆที่เราได้มาเราดีใจแต่ว่ามันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ได้มาแล้วเกรงจะเก่าเกรงว่าจะสลายตัวอันนี้ก็เป็นปัจจัยของความทุกข์เหมือนกันความห่วงใยฉะนั้นขอบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลายเพิ่งทราบสมบัติของโลกนอกจากจะนำความทุกข์มาให้ในที่สุดมันก็นำความสลายตัวมาให้อย่างทรัพย์สมบัติทั้งหลายได้มาก็หมดไปร่างกายของเรามีอยู่มีแล้วก็ตายไปแต่การตายไม่ใช่สูญตามที่ท่านบางท่านพูดพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าการตายไม่สูญทำดีไปสู่สุคติทำชั่วไปสู่ทุคติขอทุกท่านตัดสินใจเดินตามความดีทางที่นำมาถึงความสุขแล้วก็ทำจิตให้มีการทรงตัวนั่นหมายความเราพบแต่สุขอย่างเดียวจนกว่าจะเข้านิพพานเราจะไม่พบกับแดนทุกข์คืออบายภูมิทั้งสี่มีสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นเราจะทำยังไงอันดับแรกก็บรรดาพระโยคาวจรทุกคนมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้มันต้องตายถ้าตายแล้วเราจะไม่ไปอบายภูมิใจจิตยอมรับนับถือคุณความดีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งแน่นอนทำใจให้มั่นคงในคุณของพระไตรสรณคม
และก็ทรงศีลประจำตนให้บริสุทธิ์พระศีล227สมณเณรศีล10อุบาสกอุบาสิกาศีล5หรือศีล8ตามอัธยาศัยคฤหัสถ์มีความศีล5เป็นมีความสำคัญทรงอารมณ์ให้ได้ตามนี้แล้วก็จิตใจตั้งไว้เพื่อนิพพานโดยเฉพาะว่าขึ้นชื่อว่าร่างกายนี้มันพังมาไรข้อไปนิพพานจุดเดียวในเมื่อเราตั้งอารมณ์ไว้อย่างนี้แล้วก็ต้องทรงอารมณ์ทำอารมณ์ให้ทรงตัวนั่นอันดับแรกจงอย่าสนใจในจริยาของบุคคลอื่นใครเขาจะดีใครเขาจะเลวก็ช่างเขา เราทรงกำลังใจของเราปกติถ้าเราไปสนใจกับคนอื่นเรายังติคนอื่นแสดงว่าเรายังเลวถ้าเรามีความเลวมากแล้วก็นินทาคนอื่นมากแล้วก็ติคนอื่นมากถ้าเรามีความเลวน้อยก็นินทาคนน้อยติคนอื่นน้อยถ้าเราไม่มีความเลวเลยแล้วก็ไม่นินทาว่าร้ายใครไม่ตำหนิใครดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระจอมไตรพระองค์ไม่เคยตำหนิใครที่ไร้เหตุผลเว้นไว้แต่สาวกขององค์สมเด็จพระทศพลที่พระองค์ทรงหวังดีถ้าทำพลาดพระองค์ก็ทรงติทรงแนะแต่ว่าติเพื่อก่อแนะเพื่อก่อไม่ใช่หวังการทำลายกำลังใจส่วนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถ้าทรงได้สมเด็จพระจอมไตรถือว่าท่านทรงสะเก็ดอยู่ในด้านความดีในพระพุทธศาสนาต่อไปก็รักษากำลังใจได้กับพี่ให้ทรงตัวนั่นก็คือ1เราจะไม่ทำลายศีลในตนเอง2จะไม่ยุยงส่งเสริมบุคคลอื่นให้ทำลายศีล3ไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายศีลแล้วและข้อต่อไปเราจะไม่ยอมให้นิวรณ์ห้าประการเข้ามาครอบงำจิตในเวลาที่ทำเราทำสมาธิหรือวิปัสสนาญาณนิวรณ์ห้าประการคือความรักในระหว่างเพศถ้ามันเกิดขึ้นใช้กายกตานุสติกับอสุภกรรมฐานเข้าตัดทันทีแล้วก็โทสะหรือความไม่ชอบใจถ้ามันเกิดขึ้นใช้พรหมวิหาร4แล้วก็หรือก็ศีล4อย่างใดอย่างหนึ่งที่ศึกษามาแล้วเข้าตัดทันทีเราจะไม่ยอมความง่วงให้เกิดขึ้นทำจิตใจเข้มแข็งจะรักษากำลังใจให้ทรงตัวไม่วอกแวกสายเกินไป ไม่ยอมให้กระสับกระส่ายเกินไปเราจะไม่สงสัยในผลความดีหลังจากนั้นแผ่เมตตาไปในจักรวาลทั้งปวง ทำความรู้สึกว่าเราจะหวังดีกับคนสัตว์ทั่วโลกมีความรักเขาเท่ากับรักตัวเราปรารถนาในการเกื้อกูลเขาเท่ากับเราสงเคราะห์ตัวเราเองเราจะไม่อิจฉาริษยาใครเมื่อคนอื่นได้ดีเพราะยินดีด้วยเราจะไม่ซ้ำเติมเมื่อบุคคลอื่นเพียงพร้ำ การทรงกำลังใจด้านนี้ท่านเรียกว่าเข้าถึงเปลือกความดีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเปลือกความดีถ้าเราทรงได้จิตใจจะเยือกเย็นอารมณ์จะเป็นสุขการทรงฌานสมาบัติของบรรดาท่านพุทธบริษัทและพระโยคาวจรจะมีการทรงตัวอารมณ์ใจจะไม่เคลื่อนไหวนอกจากฌานสมาธิหรืออารมณ์ที่เป็นกุศลฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและพระโยคาวจรทุกท่านต้องรักษาอารมณ์นี้ตลอดวันฌ านสมาบัติญาณต่างๆที่ได้จะทรงตัวหลังจากนั้นทบทวนทิพจุญาณก็ดีปุพเพนิวาสานุติญาณก็ดีการพบรูปพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์เทวดาหรือพรหมและการถอยหลังระลึกชาติเป็นการตัดกิเลสและการหลงจากความโกรธตัดมานะการถือตัวถือตนทรงอารมณ์ให้ปกติทำให้แจ่มใสจิตใจตั้งไว้โดยเฉพาะที่นิพพานยึดพระนิพพานเป็นที่มั่นตั้งใจไว้เสมอร่างกายนี้สลายตัวเมื่อไรความพอใจในการเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรหมก็ดีจะไม่มีสำหรับเรา
จุดที่เราต้องการจริงๆนั่นก็คือพระนิพพานเมื่อบรรดาท่านพุทธบริษัทตัดสินใจกำลังใจตามนี้แล้วนั้นหลังจากนี้ไปท่านจะใช้คำภาวนาว่ายังไงหรือพิจารณาว่ายังไงให้เป็นไปตามอัธยาศัยของท่านพยายามชำระใจให้สะอาดที่สุดเมื่อจิตใจสะอาดดีแล้วจับพระรูปประชงขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วแล้วตั้งใจไปตั้งตรงไว้ที่นิพพานโดยเฉพาะจนกว่าจะหมดเวลาสำหรับเวลานี้จะตั้งเวลาให้บรรดาพระผู้คุมเสียงตั้งเวลาไว้แค่สองทุ่มตรงเมื่อถึงเวลาสองทุ่มตรงก็จะไปเปิดแผ่นเสียงอุทิศส่วนกุศลหลังจากนั้นบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนก็อยู่ตามอัธยาศัยที่เห็นว่าสบายหรือว่าแบบไหนสบายทำตามนั้นท่านจะภาวนาต่อไปพิจารณาต่อไปที่ปล่อยกำลังใจให้เป็นสุขเ ราจะจากมีความกังวลได้ก็ยังดีอารมันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทนหนาเวลาที่จะพูดก็หมดแล้วก็ขอยุติแต่เพียงตรงนี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลความประสงค์สมผลในการที่จะบรรลุมรรคผลเข้าถึงพระนิพพานจงมีแด่ทุกท่านในชาติปัจจุบันนี้เถิดท่านประโยคาวาจรทั้งหลายเวลานี้การเวลาที่จะเจริญพระกรรมฐานเข้ามาถึงแล้วฉะนั้นขอประโยคาวาจรผู้เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วอย่าลืมทรงอารมณ์ความดีในพระพุทธศาสนาอารมณ์ความดีที่จะเตือนกันไว้เสมอก็คือว่าจงอย่าสนใจในจริยาของบุคคลอื่นอย่าเหยียดหยามคนอื่นอย่าดูถูกดูหมิ่นคนอื่นอย่ายกตนข่มท่านเพราะอาการอย่างนี้แปลการของความเลวที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเข้าถึงอุปกิเลสนั่นคนที่นินทาคนเสียดสีคนเปรียบเลยว่าคนถ้าความดีมีอยู่มากเขาก็ด่าว่าคนน้อยนินทาคนน้อยเสียดสีคนน้อยถ้าความเลวอยู่มากก็นินทาเสียดสีคนอื่นมากถ้ามีความดีสุดตัวหมดตัวก็หมายกว่าการนินทาว่าร้ายบุคคลอื่นไม่มีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่หมดกิเลสคนที่หมดความชั่วย่อมไม่มองเห็นคนอื่นว่าชั่วโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงที่เป็นประโยคาวจรภิกษุสามเณรก็ตามวันนี้ก่อนที่จะทำอะไรทั้งหมดจงรักษาอารมณ์เปลือกความดีในพระพุทธศาสนาให้ทรงตัวรายการอย่างนี้แปลการทรงฌานจิตจะมีความเยือกเย็นฌานจะทรงตัวญาณต่างๆที่ได้จะมีความผ่องใสเปลือกของความดีประเภทนี้ที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตรัสว่าหนึ่งท่านทั้งหลายจงอย่าสนเจ้าท่านทั้งหลายจงรักษาศีลให้บริสุทธิ์คือหนึ่งเราจะไม่ทำลายศีลด้วยตนเองจะไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทำลายศีลไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายศีลแล้วอาการที่สองจงรักษานิวรณ์พยายามรักษากำลังใจอย่าให้นิวรณ์เข้ามาครอบงำขณะที่ทำความดีแต่ความรักในระหว่างเพศเกิดขึ้นให้ใช้กายคตานุสติกับอสุภกรรมฐานเข้าริดรอนทันทีแต่ความโกรธความยำบ่ายเกิดขึ้นความไม่ชอบใจเกิดขึ้นให้ใช้พรหมวิหารสี่หรือก็ศีลสี่เข้าวิตรอนแต่ความง่วงจะเกิดขึ้นทำใจเข้มแข็งลืมตาให้กว้างขยี้ตาแต่ลมฟุ้งซ่านจะเกิดขึ้นให้ใช้อนาปานุสติกรรมฐานโดยเฉพาะคือลมหายใจเข้าออกรู้ลมเข้าลมออกไว้เป็นปกติความฟุ้งซ่านจะหมดไปถ้าเราต้องเป็นผู้มีสติมีปัญญาไม่สงสัยในผลของการปฏิบัติถ้าผลการปฏิบัติเกิดขึ้นให้ใช้กำลังใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่องเข้าพิจารณา
ว่าเป็นความจริงหรือว่าเป็นอุปาทานหลังจากนั้นทรงพรหมวิหารสี่ให้เป็นปกติพรหมวิหารสี่เป็นความดีที่เลี้ยงทั้งสมาทั้งศีลทั้งทานและวิปัสสนาญาณบุคคลใดทรงพรหมวิหารสี่ได้บุคคลนั้นก็มีศีลบริสุทธิ์และสมาธิและฌานสมาบัติก็ทรงตัวปัญญาก็แก้วกล้ามีเฉียบฉลาดสามารถกำจัดกิเลสได้เป็นสมุจเฉทประหารถ้าทรงอาการอย่างนี้ได้ต้องทำให้ครบถ้วนอย่าคิดว่าเป็นประเพณีถ้าเราพลาดความดีขั้นเปลือกในพระพุทธศาสนานี้เราจะไม่มีโอกาสพบความสุขจะพบความทุกข์นั่นก็คือนรกเมื่อทรงความดีตามนี้ได้แล้วหลังจากนี้ไปก็พิจารณาตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระปฐมกแก้วที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าโยงอย่าติดในโลกธรรมทั้ง8ประการด้วยอย่าหวั่นไหวให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีที่เกิดมาในโลกนี้แม้แต่วัตถุธาตุที่ไร้วิญญาณรูปปั้นที่ไร้วิญญาณก็ต้องกระทบกระทั่งกับอาการของโลกธรรม8ประการคือเขาไม่กระทบแต่โลกกระทำเข้าไปกระทบเขาเองโลกกระทำ8ประการคือ1ได้ลาภมา2เสื่อมลาภอันนี้คนก็ดีใส่คนดีก็ต้องมีการหวังได้ถ้าเราไม่ได้เราก็อดตายก็มีความจำเป็นจะต้องทำจะต้องแสวงหาก็ขอให้แสวงหาด้วยความบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่าคดอย่าโกงอย่าลักจะขโมยอย่ายื้ออย่าแย่งของของเขาชีวิตของเราเลี้ยงไม่มากมันก็ทรงตัวและต่อไปมันก็ต้องตายต่อมาได้ลาภและความเสื่อมลาภก็ต้องสลายมีอีกเพราะลาภที่ได้มาเราได้มาเพื่อใช้สอยฉะนั้นเราก็ต้องมั่นใจว่าลาภที่เราได้มานี้มันก็ต้องหมดไปวันหนึ่งข้างหน้ารวมความมันได้ลาภมาแล้วอย่าดีใจเกินไปอย่าลืมตัวคิดว่าทรัพย์สมบัติส่วนนี้จะอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยแต่ว่าถ้าลาภสลายตัวไปเราก็ไม่เสียใจเพราะทราบอยู่แล้วว่าจำเป็นต้องใช้ ในโลกธรรมคู่ที่หนึ่งจำไว้ดีว่าอย่าสะเทือนใจคืออย่าดีใจมันได้ลาภอย่าเสียใจมันลาภหมดถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องการที่สองการได้ยศถาบรรดาศักดิ์ประยศถาบรรดาศักดิ์เสื่อมไปอันนี้ก็เป็นของปกติเหมือนกันเขายกย่องสรรเสริญเราได้เขาก็ตบเราให้ตกลงได้เหมือนกันเขาชูเราได้เขาก็เหวี่ยงเราลงได้อย่าไปสนใจกับลาภยศสรรเสริญสุข เรื่องยศถาบรรดาศักดิ์อย่าสนใจให้มากเกินไป ท่านให้เรารับเราคิดอยู่เสมอว่าท่านให้เราได้ท่านก็ถอนถอนเราได้เอาคืนได้เหมือนกันท่านให้มาเราพอใจท่านดึงเอากลับไปเราไม่เสียใจทำใจปกติถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาคนมียศถาบรรดาศักดิ์ขนาดไหนก็แก่ตายเหมือนกันคนไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ก็แก่ตายเหมือนกันแต่ว่าความสุขความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่มียศหรือไม่มียศมันอยู่ที่ความฉลาดหรือสกปรกถ้าเราไม่เกาะติดในยศไม่เสียใจมายศหมดไปชื่อว่าเป็นคนฉลาดหัวขนก็ครอบให้เมื่อไรก็ได้เขาจะโยนทิ้งจากหัวเราไปเมื่อไรก็ได้เป็นเรื่องของเขาเราก็สบายใจทำจิตให้เป็นอุเบกขาคือวางเฉยแต่อารมณ์ทั้งสองอย่างได้ยศมาก็เฉยไม่กระโดดโลดเต้นยศหมดไปก็เฉยไม่กระโดดโลดเต้นจิตก็เป็นสุขก็ต่อไปคู่ต่อไปคือนินทากับสรรเสริญนินทากับสรรเสริญนี่จะว่าแต่คนที่มีชีวิตสัตว์ที่มีชีวิตเลยถูกนินทาและถูกสรรเสริญแม้แต่รูปปั้นวัตถุธาตุต่างๆที่ไม่มีจิตใจก็ยังถูกนินทาได้รับการสรรเสริญรวมความว่าคนในโลกนี้เราหาคนดีจริงๆยาก
คนดีจริงๆก็ได้แก่พระอรหันต์เราหายากหน่อยฉะนั้นคนในโลกนี้คนที่มีกิเลสมากกว่าคนที่หมดกิเลสเราต้องรักษากำลังใจไว้ปกติเพราะเรารู้ตัวอยู่เสมอว่าเวลานี้เราอยู่กับคนที่มีกิเลสกิเลสคือความสกปรกของจิตเมื่อจิตสกปรกปากของเขาก็สกปรกด้วยมือเท้าร่างกายของเขาก็สกปรกด้วยในเมื่อเราอยู่กับสิ่งสกปรกแล้วก็ต้องระมัดระวังจะตกใจเมื่อความสกปรกมันเข้ามาถึงถ้าความสกปรกเข้ามาถึงคือการนินทาก็ดีการสรรเสริญก็ดีเราทำใจวางเฉยเหมือนกับเราอยู่กลางแจ้งแดดออกก็ยอมรับความร้อนถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาฝนตกก็ยอมรับความเย็นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถือว่าเราจะไม่ดีหรือไม่ชั่วเพราะความร้อนและความเย็นเราจะดีจะชั่วจะมีความเป็นสุขหรือไม่เป็นสุขอยู่ที่ผลการปฏิบัติข้อนี้ชั้นใดแม้คำนินทาใดสรรเสริญก็เช่นเดียวกัน ถ้าใครเขาสรรเสริญเราเราก็วางคำสรรเสริญไว้ทำท่ามันดีใจแต่ชัยเฉยใครเขานินทาแล้วก็อย่าสร้างความเดือดร้อนอย่าสร้างความสะเทือนใจคิดว่าคนนินทาคนก็คือคนเลวคนสรรเสริญคนพูดไม่ตรงตามความเป็นจริงก็คือคนเลวในเมื่อความเลวเราไม่ต้องการเราก็ไม่ติดในคำนินทาและสรรเสริญวางเฉยทั้งสองอย่างถือคติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่านินทาและสรรเสริญเป็นธรรมดาของชาวโลกเขาชมเราว่าดีถ้าเราเลวเราก็ไม่ดีไปตามคำเขาพูดเราเลวถ้าเราดีเขาติเราว่าเลวแล้วก็ไม่เลวไปตามคำเขาพูดรวมความเราจะดีหรือเราจะเลวอยู่ที่ผลการปฏิบัติย้อนหลังเข้าไปบรรดาท่านพุทธบริษัทอารมณ์ที่ทรงสะเก็ดของความดีอารมณ์ที่ทรงเปลือกของความดีเรามีครบถ้วนไหมอารมณ์ที่ทรงกระแพ้กระพี้ของความดีคือปุพเพนิวาสานุติญาณการระลึกชาติเราทำไว้เสมอคล่องตัวหรือเปล่าแก่นของความดีในพุทธเจ้าที่พระเจ้าทรงสอนคือทิพยคุญาณและจุตูปปาทญาณ ที่ทรงตัดไว้ในธรรมปริกาสูตรเราทำคล่องตัวหรือเปล่าหลังจากนั้นจงเอาใจของบรรดาทุกท่านไปตั้งไว้ที่นิพพานคือใช้พระนิพพานเป็นอารมณ์ทำจิตโดยนิยมคิดว่าขึ้นชื่อว่ามนุษย์โลกเป็นทุกข์เต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกมีแต่ความวุ่นวายเทวดาและพรหมมีสุขชั่วคราวอยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่ก็ต้องเสด็จกลับความสุขจริงๆอยู่ที่นิพพานหลังจากนั้นก็ตั้งใจไว้ว่าขึ้นชื่อว่าการเกิดการเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรหมก็ดีจะไม่มีสำหรับเราแล้วพยายามริดรอนโลภะความโลภในการให้ทานในจาคานุสติกรรมฐานริดรอนความโกรธด้วยพรหมวิหาร4ริดรอนความหลงในจิตใจดีเข้าใจตามความเป็นจริงตามที่กล่าวมากี้นี้คือไม่ติดในมนุษย์โลกเทวโลกแต่พรหมโลกเอาละบรรดาท่านพุทธบริษัทเวลาที่จะพูดหมดแล้วตอนนี้ไปบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วให้ทำสมาธิและวิปัสสนาญาณตามกำลังของท่านจนกว่าจะถึงเวลา2 ทุ่มเขาจะเปิดแผ่นเสียงอุทิศส่วนกุศลเป็นบรรจบหลังจากนั้นไปขอทุกท่านตามกิจจะสบายการเจริญของท่านในตอนนี้ท่านจะนั่งจะนอนจะยืนก็เดินก็ได้ตามอัธยาศัยเพราะปฏิบัติในที่ของตนอรบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนขอยุติพุทธเพียงเท่านี้